สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะใน Entertain Night Live คืนนี้อยู่ด้วยกันกับออนภัทรราค่ะช่วงนี้เนี่ยต้องพูดถึงนะคะวงการบันเทิงฝั่งลูกทุ่งบ้านเราโอ้โหเดือดปุดๆจริงๆค่ะที่พูดถึงก็คือศึกระหว่างจ๊ะนงพนีกับตั๊กแตนชลดาแล้วก็เอมวิทวัฒน์นั่นแหละโอ้โหคืออีลุงตุงนางสุดๆเลยนะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นเรื่องนี้กันมาบ้างตั้งแต่เมื่อวานยาวมาจนถึงวันนี้นะคะจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะฝั่งตั๊กแตนเนี่ยโดนต่อว่าหนักเลยล่ะล่าสุดนะคะตั๊กแตนถอยทับแล้วค่ะโพสต์ขอโทษเอมลง Facebook ระบุว่าเมื่อคืนแตนแทบไม่ได้นอนเลยกดย้อนดูไลฟ์สดของตัวเองอ่านความคิดของแฟนคลับก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากมันก็จริงอย่างที่คนเขาว่าแหละว่าแตนใช้อารมณ์มากเกินไปวันนี้เลยอยากมาขอโทษเอมที่คิดไปเองว่าน้องด่าทั้งที่ถ้ามีปัญหาก็ควรจะถามน้องตรงๆแตนรู้สึกเสียใจที่ทำให้คุณย่าเอมร้องไห้แตนเพิ่งรู้ว่าเอมเป็นแฟนเพลงแล้วก็ร้องเพลงแตนบ่อยๆเรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตเลยถ้าแตนเลือกที่จะลดอารมณ์ตัวเองและโทรคุยตรงๆตั้งแต่แรกถ้าย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วแต่แตนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกในอนาคตวันนี้แตนได้โทรคุยแล้วก็ขอโทษเอมเป็นการส่วนตัวแล้วน้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจทุกอย่างอันนี้คือฝั่งคำขอโทษจากฝั่งของคุณตั๊กแตนชลดาที่โพสต์ไว้นะคะซึ่งแน่นอนนักข่าวของเราก็ไม่รอช้าค่ะต่อสายไปเม้ามอยกับฝั่งของจ๊ะนงพนีบ้างเรื่องตั๊กแตนที่โพสต์ขอโทษนะคะจ๊ะบอกนะว่าส่วนตัวจบตั้งแต่ไลฟ์เมื่อวานแล้วเรื่องตั๊กแตนขอโทรมาขอโทษเอมเนี่ยก็บอกเอมไปแล้วว่าถ้าเขาผิดแล้วขอโทษก็จบก็รับไปเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเอมเลยจริงๆส่วนประเด็นที่มันทำให้เกิดเป็นเรื่องบันดาลใหญ่โตขึ้นนะคะที่ตั๊กแตนบอกจ๊ะว่าต่อว่าบนเวทีว่าจ๊ะเนี่ยยืนยันเลยนะว่าไม่ได้ว่าตั๊กแตนแต่ที่พูดเนี่ยคือว่าโบรกเกอร์ที่จัดงานคือจ๊ะค่ะเขาพูดอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาพูดว่ายังไงโบรกเกอร์จัดคิวยังไงเอ้าไหนเล่าสิพูดเท่านี้เลยบนเวทีซึ่งฝั่งของโบรกเกอร์ที่จัดงานเนี่ยก็โทรมาขอโทษจ๊ะแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะจบลงไปเคลียร์ใจกันไปแล้วบางส่วนก็อย่างที่บอกแหละว่าเราพูดคุยไปตั้งแต่เมื่อเช้าเนาะว่าน่าจะเป็นฝั่งของผู้จัดแล้วก็โบรกเกอร์นั่นแหละที่อาจจะต้องมาชี้แจงในเรื่องนี้กันอีกครั้งนึงนะคะออนว่ามันคือการสื่อสารที่ผิดพลาดและหลายคนหลายฝ่ายก็อาจจะผิดพลาดไปในระหว่างทางที่พูดคุยกันไปนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของเจนนี่รัชนกกันนะคะก่อนหน้านี้ที่หลายๆคนน่าจะทราบแล้วว่าเธอเองเนี่ยก็เพิ่งจะสูญเสียลูกในครรภ์ไปค่ะจากความไม่สมบูรณ์ของน้องที่อยู่ในครรภ์หลังจากที่แพทย์ทำการขุดมดลูกแล้วนะคะสุขภาพของเจนนี่ก็ดีขึ้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเจนนี่พร้อมสามียิวฉัตรมงคลค่ะแล้วก็ลูกสาวน้องยูจินก็ได้ไปทำบุญให้ลูกที่จากไปทันทีค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพนี้นะคะพร้อมเขียนแคปชั่นค่ะว่ามาทำบุญส่งน้องเมฆดาวขอให้ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ไว้ลูกพร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมานะคะและที่ป้าตั้งชื่อว่าเมฆดาวเพราะทุกครั้งที่พวกเรามองไปบนฟ้าไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนพวกเราจะเห็นและคิดถึงหนูอยู่เสมอนะและทางเจนนี่ก็ได้โพสต์คลิปนี้ด้วยค่ะเป็นคลิปที่มีทั้งเสื้อผ้าเด็กนมของใช้ต่างๆนะคะก็คือทำบุญให้กับลูกที่จากไปนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเจนนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้เยอะๆเลยค่ะตอนนี้ขอข้ามไปที่ข่าวลือที่เราได้ยินมาบ้างนะคะสำหรับนางเอกสาวไทยหัวใจอินเตอร์กับปูปรายาไหนๆเจอตัวทั้งทีก็ต้องขังถามถึงข่าวลือเรื่องนี้หน่อยว่าได้ยินมานะว่าจะแต่งงานปลายปีนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะไม่คุกไม่เซย์เยสนะคะขอเชิญผมนะคะยืนยันชัดๆจากปากนางเอกสาวปูปรายาว่าเตรียมสละโสดปลายปีนี้แน่นอนจ้าหลังถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติคุกเข่าขอแต่งงานที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตามองเรื่องแหวนเพชรเม็ดเป้งที่สาวปูสวมไปออกงานซึ่งสาวปูก็อึบขอไม่เผยโมเมนต์วันที่ฝ่ายชายขอแต่งแต่ก็เล่าถึงความหวานของแฟนหนุ่มที่คบกันมาสักพักว่าฝ่ายชายเป็นคนน่ารักดูแลดีมากๆโดยมีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจว่าคนนี้แหละคือคู่ชีวิตค่ะจริงๆเป็นจุดที่พ่อปู่เข้าโรงพยาบาลเพราะต้องผ่าตัดบอลลูนหัวใจและปู่อยู่ต่างประเทศเขาก็อยู่คนละประเทศแต่คนแรกที่บินมาดูแลพ่อในห้องผ่าตัดคือผู้ชายคนนี้ชนะใจเลยเหรอทุกอย่างถ้าเรื่องครอบครัวเรื่องปู่เรื่องงานเขาจะเอาเราเป็นที่หนึ่งไม่เคยมีใครทำแบบนี้ให้แต่เขาน่ารักมากจริงใจดีแล้วก็ให้คำปรึกษาเราตลอดเป็นคนทำงานเก่งแล้วแบบเอาใจเราอะไรเงี้ยเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนพูดความจริงขนาดอยู่กันคนละประเทศไม่เคยต้องห่วงหลับสบายหลับสนิทแล้วนางไม่เล่นโซเชียลไ
ไม่ทำอะไรเลยเขาทำแต่งานอ่ะก็นักข่าวตาดีก่อนนะจริงๆปิดมานานแต่ก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดแต่ใช่ก็ตามที่ข่าวเขียนก็น่าจะมีข่าวดีไปปีใช่จริงก็คงไปสักพักนึงแล้วค่ะคุยไปสักพักนึงแต่เริ่มจากการเป็นเพื่อนจากเพื่อนก็เพิ่มไประดับนึงจนเขาก็ขอแต่งงานว่าที่เจ้าสาวเผยว่าแม้ฝ่ายชายจะอายุมากถึง12ปีแต่ก็ไร้ปัญหาส่วนงานวิวาห์จะจัดขึ้นที่ LA เท่านั้นไม่มีแพลนจัดที่ประเทศไทยส่วนเรื่องงานเจ้าตัวยืนยันจะกลับมารับเหมือนเดิมค่ะก็เรียกว่าจากข่าวลือกลายเป็นข่าวดีนะคะยังไงก็ต้องแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะแต่ว่าฝั่งสาวคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะกับสาวนิชานะคะไม่รู้เหมือนกันว่าความรักกับพี่โน่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้โชว์ความหวานสักเท่าไหร่แถมที่ผ่านมาเนี่ยเคยโพสต์จอดำครั้งนึงนะทำเอาหลายๆคนก็สงสัยในความสัมพันธ์ไปเหมือนกันค่ะถึงจะกักไม่ยอมเรียกแฟนซะกะทีแต่หลังจากสาวนิชาณัฐนิชาอยู่ดีๆก็โพสต์ภาพจอดำพร้อมข้อความรีเซตติ้งเล่นเอาแฟนๆสงสัยว่าเจ้าตัวน่ะมีปัญหาหนักใจกับพี่ชายคนสนิทโตโน่ภาคินหรือเปล่างานนี้แม้ต้นโพสต์ที่เป็นชนวนข้องใจจะผ่านมาสักพักแต่สาวนิชายืนยันไม่ใช่ปัญหาความรักง้องอนกับหนุ่มโตโน่แน่นอนค่ะหนูก็ตกใจค่ะก็ขอโทษด้วยที่ทำให้ตกใจแต่มันไม่ได้มีอะไรเลยขอโทษค่ะเหมือนตอนนั้นทำงานเยอะด้วยแล้วก็แบบไม่ได้มีเวลาเราก็ไม่ได้มีเวลาแบบตกตะกอนกับตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มโอเวอร์โหลดนิดนึงแล้วบางอย่างที่เจอจุดที่แบบเอ้ยมันติดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคต้องมานั่งรีเซ็ตตัวเองใหม่แล้วแบบค่อยๆจริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ด้วยอ่ะจริงคือลงก็แบบไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยไม่ได้เป็นแบบโอ้โหถล่มทลายอะไรไม่มีเลยค่ะแต่ว่าแค่แบบเป็นมูดที่รู้สึกว่าโอเครีเซ็ตใหม่อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นเรื่องแบบไม่ได้เครียดจนดาวจนอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นด้วยมีคนโยงไปถึงเรื่องว่าอ้าวมันมีปัญหาอะไรกับพี่โน่ด้วยหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะแบบไม่มีเลยจริงๆที่ข่าวมันโยงกันไปไกลอ่ะนิชาเป็นยังไงบ้างอ่ะตกใจอ่ะค่ะนอกจากโพสต์จอดำยังถูกโยงอักษรย่อเชิงรักๆเลิกๆมาตลอดการลงภาพคู่กับเฮียโน่ให้แฟนๆได้ชื่นใจก่อนหน้านี้สาวนิชายืนยันไม่เคยทำไปเพื่อสยบข่าวรักร้าวนะจ๊ะคือเห็นเรื่องข่าวตอนรีเซตติ้งแต่ว่าไม่ได้เห็นเรื่องอักษรย่อค่ะแล้วก็ไม่ได้ลงเพื่อสยบด้วยเพราะเราใช้ชีวิตไงเราก็ใช้แบบนั้นนะคะเข้าใจว่าคนมองหลายๆมุมก็อาจจะมองไปได้หลายแบบแต่ว่าเราไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับใช้ชีวิตหรือโพสต์รูปตามข่าวอะค่ะคือลงรูปกับพี่โน่ไม่ได้คิดอะไรเยอะมากก็โพสต์ลงเหมือนชีวิตประจำวันปกติแต่ว่าจริงๆแล้วอะเป็นคนเวลาจะลงอะไรอะก็จะคิดประมาณนึงอยู่แล้วเพื่อโอเคเราจะลงอะไรก็ได้แหละแต่ว่าอะไรที่มันไม่กระทบใครส่วนใครที่รอติดตามผลงานของสาวนิชาเร็วๆนี้เจ้าตัวบอกว่ากำลังจะมีภาพยนตร์เรื่องที่2ในชีวิตให้แฟนๆได้ติดตามคาดว่าจะลงจอเดือนตุลาคมนี้ค่ะมูฟไปที่บ้านของคุณแม่ลิเดียสารรัตน์กันบ้างดีกว่านะคะก็ต้องออกมาเคลียร์ถึงเรื่องสมาชิกใหม่ว่ายังไงล่ะแล้วก็ได้ยินมานะว่ามีการฝากข้อความบางอย่างถึงคุณสามีด้วยค่ะฟังภาษาเมียให้เข้าใจนะคะอันนี้ดูปากเดียวชัดๆนะคะไปทำหมันซะค่ะคุณสามีชัดแล้วนะคุณสามีก็คุณแม่ลูกสามลีเดียสรันรัตน์ที่ยืนยันไม่เปลี่ยนใจว่าเตรียมจับสามีแมทธิวขึ้นเคียงทำหมันติดอู่แน่นอนพร้อมขอเคลียร์ภาพอันตราซาวที่ทำเอาคนเข้าใจผิดว่าจริงๆก็คือลูกของน้องชายตัวเองค่ะเป็นเบบีคนที่5ของบ้านเราแต่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ท้องเราเป็นน้องชายที่เพิ่งแฟนเพิ่งได้ตั้งท้องได้ 3-4 เดือนค่ะก็ไม่คิดว่าคนจะเข้าใจผิดเพราะว่าไอ้ที่โพสต์ลงไปเนี่ยก็เห็นว่าเป็นน้องชายกับแฟนเขาไม่ใช่เราขนาดญาติแบบที่ไม่ได้คุยด้วยยังมีเข้าใจผิดบ้างแล้วก็บอกไม่ใช่ส่วนอีกเรื่องที่ต้องเคลียร์ก็คือคลิปเปิดบ้านใหม่100ล้านที่ทำเอาคนเข้าใจว่าทุ่มเงินซื้อบ้านใหม่จนลีเดียวอนชาวเน็ตว่าดูให้จบคลิปก่อนเพราะเป็นงานจ้างรีวิวไม่ได้ซื้อจริงค่ะเป็นบ้านที่ไปรีวิวให้ไปเหมือนไปโฆษณาโครงการให้ฝันอยู่ทั้งคลิปอะค่ะแล้วก็มาเฉลยตอนท้ายว่าอ้าวตื่นขึ้นมาแล้วอะไรอย่างงี้มันเป็นคอนเทนต์การทำงานมากกว่าแต่ไม่ได้เป็นบ้านที่ไปซื้อแล้วเขาไปอยู่จริงๆด้านงานเพลงที่แฟนๆคิดถึงเจ้าหญิง R&B บอกว่าเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่มนุษย์เมียที่ฟีเจอริ่งกับเป้ MVL ป๊อก Mindset ซึ่งฟังแล้วสามีจะเข้าใจภาษาภรรยามากขึ้นค่ะ
ไปคุยกับยายปอมแปมกันบ้างนะคะคนนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคนชอบดื่มก็เลยต้องไปอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ร่างกายกันสักหน่อยค่ะพยายามลดละแต่ก็ยังไม่เลิกเหล้าเด็ดขาดค่ะนักแสดงอารมณ์ดีปอมแปมนิติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักดื่มตัวยงแต่ด้วยอายุที่เลยหลักสี่มานิดนึงแล้วเจ้าตัวก็เลยต้องหันมาดูแลสุขภาพให้เยอะขึ้นตื่นตั้งแต่8โมงเช้าเพื่อเข้ายิมออกกำลังกายแต่ที่ยังเลิกดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ก็เวลาไปเจอเพื่อนฝูงมันก็ต้องสังสรรค์กันบ้างอะเนาะเราเปิดร้านง่ายใครงดก็ขออนุโมทนาบุญขอเมบุญที่ตาจิตกับการงดเหล้าของทุกคนแต่ว่าถ้าแบบสำหรับใครที่ไม่ได้ว่าเคร่งขัดอะไรอย่างเงี้ยก็เจอร้านจะได้ยังไม่ได้ถึงกับติดเหล้าคือให้หยุดในวันที่ไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าอุ้ยสั่นหรือว่าแบบไม่ใช่มือหงิกแล้วก็เขียนหนังสือตัวยึกยืออะไรเงี้ยเออแต่แค่แบบสมมติว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยมันก็เออขบขันเจอเพื่อนเจอฝูงอะไรเงี้ยเออเราตื่นไปฟิตเนส8โมงอย่างเงี้ยจะกินถึงตีสี่ก็ไม่ไหวอ่ะก็กินถึงตีสามครึ่งพอว่าถ้าคุณหมอแบบยังไม่อยากยังเลิกเหล้าไม่ได้ก็ให้ไปดูแลตรงอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยส่วนสุขภาพตอนนี้ยังดีไม่มีอะไรน่าห่วงซึ่งทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าลดเหล้าไม่ได้ก็ต้องดูแลเรื่องของการนอนและอาหารการกินให้ดีค่ะส่วนข่าวนี้นะคะขอร่วมไว้อาลัยค่ะกับอ้ายป๊อปดีเจคนเก่งจากคลื่น LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่จากไปด้วยโรคมะเร็งตับค่ะนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการวิทยุลูกทุ่งมหานครกับการจากไปของดร.โสภัทรนาสวัสดิ์หรือดีเจอ้ายป๊อปวัย52ปีนักจัดรายการวิทยุ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครที่ถูกมะเร็งตับพรากลมหายใจสุดท้ายไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งตรวจเจอเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ก่อนอาการทรุดลงเป็นลำดับและจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยวันนี้เวลา 16:00 นมีพิธีรดน้ำศพที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารก่อนมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา 17:00 นโดยภายในงานมีคนในวงการลูกทุ่งเหล่าดีเจลูกทุ่งมหานครไปร่วมไว้อาลัยอ้ายป๊อปเป็นครั้งสุดท้ายอาทิอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติวาสุเลิศจัญญาผอ.ฝ่ายบริหารคลื่น LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครลุงเข้มสันต้าดวงดีศรีวิชัยรวมถึงเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมไว้อาลัยกันอย่างหนาแน่นค่ะด้านเอนพสรคงปัญญาอดีตเพื่อนร่วมงานในรายการเออ้ายสบายดีผู้ที่อยู่เคียงข้างในทุกช่วงชีวิตของอ้ายป๊อปเผยว่าการจากไปของพี่ชายคนนี้จะย้ายไปอยู่ในจิตใจของทุกคนแทนพร้อมเชื่อว่าพี่ชายคนนี้ได้ไปเที่ยวที่อื่นอย่างมีความสุขแล้วล่ะค่ะจริงๆไปเยี่ยมอ้ายตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าอ้ายเป็นมะเร็งตับตั้งแต่อ้ายเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ยังหาสาเหตุไม่เจอจนกระทั่งหาสาเหตุเจออ้ายไม่เคยแสดงความรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้สึกเศร้าหรือมีความรู้สึกว่าแบบเจ็บปวดอะไรให้เราเห็นในช่วงแรกๆเลยอ้ายเก่งมากอ้ายสู้ทุกทางอ้ายชนะใจตัวเองมากต้องพูดคำนี้เลยว่าอ้ายสู้จริงๆสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วอ้ายถึงบอกว่าวันนี้อ้ายจะไปสู้ที่อื่นแล้วนะอ้ายจะไปเที่ยวที่อื่นแล้วนะโดยในวันที่6สิงหาคมนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะทางนายเอ็นเตอร์เทนต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะหมดเวลาของออนแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้อัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่กับนายเอ็นเตอร์เทน 11:30 นนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ